มาถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงจะพอทราบเรื่องราวของอนุมูลอิสระกันพอสมควรแล้วนะครับร่างกายของเราสามารถรับอนุมูลอิสระได้3ทางหลักด้วยกันคืออาหารอากาศและอารมณ์ซึ่งในวันนี้เคล็ดลับบำรุงรักจะพาไปหาความรู้กันต่อครับว่าอนุมูลอิสระส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้างเมื่ออนุสาไปกระทบกับเซลล์ตรงไหนเนี่ยเซลล์นั้นก็เสื่อมนะครับดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าเริ่มต้นจากภายนอกเลยแสงแดดมากระทบผิวของเรามันจะเหนียวนำให้เกิดอนุมูลอิสระใต้ผิวหนังก็ทำให้ผิวของเราเสื่อมผิวหนังเราปกติมีขดคอลลาเจนทำให้เป็นสปริงเด้งดึงได้เด็กเกิดมาใหม่ๆผิวเต่งตึงดีแต่นี้พอนานปีเข้าถูกแดดมากผิวกล้านแดดการที่ผิวกล้านแดดเห็นไหมครับผิวเราเหี่ยวย่นลงอันนั้นก็เกิดจากอันตราไวโอเลตเหนียวนำให้เกิดอนุมูลอิสระใต้ผิวหนังนอกจากนี้แล้วเนี่ยอนุมูลอิสระเนี่ยถ้าเปิดมาอยู่ในหลอดเลือดก็ทำให้หลอดเลือดเราแข็งตัวก็กลายเป็นความดันเลือดสูงนะครับไปกระทบกับไขมันในหลอดเลือดก็ทำให้ไขมันในหลอดเลือดถูกออกซิไดซ์กลายเป็นไขมันที่ใช้ไม่ได้พอกจับอยู่ในหลอดเลือดไปอุดตันหลอดเลือดก็เกิดโรคหัวใจเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตถ้ามันอุดตันสมองนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเปิดอนุมูลอิสระไปทำร้ายเม็ดเลือดขาวของเราเม็ดเลือดขาวของเราก็เพี้ยนไปได้ทางหนึ่งก็คือไม่ทำงานก็ทำให้ภูมิต้านทานเราน้อยลงสุดท้ายเขาบอกโรคภูมิต้านทานต้านตัวเองหรือว่าออโตอิมมูนดิซิสเช่น SLE รูมาตอยทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกนี้ก็เกิดจากอนุมูลอิสระด้วยเหมือนกันอนุมูลอิสระเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายต่างๆมากมายการดูแลรักษาสุขภาพโดยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทำจิตใจให้แจ่มใสรวมทั้งการทานอาหารที่มีคุณค่านับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดทอนอนุมูลอิสระลงได้ครับนอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือและโสมก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายสามารถกำจัดอนุมูลอิสระได้ดีขึ้นเช่นกันครับ